รูปแบบที่แตกต่างกันไม่ได้หมายความว่าอันนั้นจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยเช่นบางประเทศเขามีประธานาธิบดีเขาก็เป็นประชาธิปไตยได้บางประเทศมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอันนี้พูดถึงเป็นประมุขแห่งรัฐนะก็เป็นประชาธิปไตยได้นะครับแต่ขณะเดียวกันมีพระมหากษัตริย์แต่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยก็มีนะครับมันก็มีเป็นรัฐกษัตริย์อย่างบรูไนเป็นต้นผมยกตัวอย่างเพราะงั้นมันไม่ใช่รูปแบบเท่านั้นที่เป็นตัวบอกว่าเราจะเป็นหรือไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับในกลุ่มไลน์ของเขาเองเนี่ย ก็จะมีไลน์เนื้อหาข้อความที่เป็นลักษณะของการครอบงำทางความคิดของเด็กรุ่นนี้รุ่นเจน X เนี่ยนะคะคืออย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาตัวเด็กเนี่ยเขาไม่เปิดใจคุยกับพ่อแม่ก็คือไม่อยากฟังละก็คือเหมือนเกิดตัวเองมีความรู้แล้วพ่อแม่พูดอะไรก็ไม่เปิดใจที่จะรับฟังเลยตรงนี้ถ้าเป็นแม่หรือเป็นลูกเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงคะอาจารย์ นั่นเป็นความผิดของเราตั้งแต่ต้นแล้วเพราะเราทำให้การสื่อความหมายหรือการประสานกับเรากับลูกเราตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันขาดตอนไปเนื่องจากเราโมโหห่วงแต่ทับการทำมาหากินไม่ได้ความสนใจลูกใช่ไหมเพราะงั้นเมื่อมันทิ้งห่างออกไปพอเขาเติบกล้าขึ้นมาเขาก็ไม่ยอมรับที่จะสื่อภาษาหรือคุยกับเราเขาก็ถือว่าเราล้าสมัยละโบราณละนะครับในทำนองกลับกันเนี่ยถ้าเขาไม่รับฟังเขาก็ต้องเรียนรู้ในบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าผมก็กล่าวมาแต่ต้นแล้วเป็นความผิดของเราแต่ต้นน่ะเนื่องจากเราห่วงทำงานนะครับในรุ่นเบบี้บูมหรือเจน X เนี่ยต้องทำงานทำมาหากินแล้วก็ฝากลูกฝากหลานบางทีก็โยนเข้าโรงเรียนไปเพราะงั้นเนี่ยเขาก็ไปต้องไปค้นแสวงหาความรู้ความเข้าใจอะไรของเขาเองนี่พอเมื่อเขาเติบใหญ่เราจะไปบอกให้เขามาฟังเราเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่แฟร์นะสำหรับเขาเพราะเราทอดทิ้งเขาห่างไกลโดยที่ไม่ได้สร้างสื่อสัมพันธ์อันนี้ไว้ตั้งกับเขาเด็กๆอันนี้ผมว่าจะไปว่าเด็กอย่างเดียวคงไม่ได้นะครับแล้วก็ความเชื่อหรือความคิดที่ว่าน่ะเราเองก็อาจจะถูกล้างสมองมาด้วยก็ได้ในยุคของเราอย่างเช่นในยุคผมเนี่ยเราไม่รู้ได้ซ้ำว่าคอมมิวนิสต์คืออะไรใช่ไหมแต่ว่าถูกล้างสมองว่ามันคือผีร้ายที่จะมาเผาบ้านเผาเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้พอพูดถึงคอมมิวนิสต์เราจะเกลียดจะกลัวมากเลยทั้งที่มันก็เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมซึ่งก็มีทั้งดีทั้งเลวขึ้นอยู่การปฏิบัติครับครับผมก็ผมอยากมีข้อคำถามอีกสักคำถามหนึ่งนะครับผมก็อยากจะทราบว่าความเท่าเทียมในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยในความคิดของอาจารย์เนี่ยควรมีความเท่าเทียมยังไงบ้างครับคือจริงๆนิ้ว5นิ้วนี่มันไม่เท่ากันหรอกถูกไหมครับแต่ว่ามันต้องมีการร่วมมือกันก็เหมือนกับนิ้วมือที่ประกอบเป็นมือเนี่ยมันต้องร่วมกันทุกมือนะครับร่วมกันในการที่จะทำงานไม่งั้นมือจับอะไรไม่ได้หยิบอะไรไม่ได้เลยถ้านิ้วมันปฏิเสธที่จะร่วมมือกันอันนี้ก็เหมือนกันในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องร่วมมือกันแต่ร่วมมือกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีความเอื้ออาทรต่อกันไม่ใช่ว่าเอ้ยร่วมมือแล้วก็ผมต้องเป็นคนที่หาผลประโยชน์ให้คุณอย่างเดียวคุณก็ตักตวงก่อโกยผลประโยชน์ไปแต่ฝ่ายเดียวอันนี้มันไม่ใช่ครับมันต้องแฟร์แชร์แต่ว่าความเท่าเทียมอีกอย่างก็คือความเท่าเทียมของโอกาสเช่นโอกาสของการศึกษาคนจนก็ควรจะต้องมีโอกาสในการศึกษาเท่ากับคนรวยทีนี้ทำยังไงถ้ามหาวิทยาลัยมันแพงๆรัฐก็ต้องจัดประเภทเรื่องทุนการศึกษาให้คนยากคนจนได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยดีๆนะครับที่แพงๆก็ต้องมีทุนให้เขานะครับหรือว่าเด็กในชนบทในต่างจังหวัดก็ต้องมีระบบการศึกษาซึ่งยกมาตรฐานการศึกษาเขาให้ดีขึ้นทุกวันนี้มันเท่ากันไหมล่ะคนที่อยู่ในกรุงเทพกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดพื้นความรู้หรือการศึกษาไม่เท่ากันแล้วคนกรุงเทพยังมีโอกาสไปติวพิเศษติวเข้มจากอาจารย์เก่งๆอีกแล้วต่างจังหวัดเขามีไหมอย่างนี้เขาก็ไม่มีอันนี้คือความไม่เท่าเทียมละอันนี้ยกตัวอย่างหรือความเท่าเทียมในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าต้องมีเท่ากันนะแต่ช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยมันไม่ควรจะห่างกันมากมันคงจะต้องเกลี่ยกันไปบ้างหรือว่าไม่ต่างกันเยอะซึ่งเขามีตัวชี้วัดในทางเศรษฐกิจอยู่ที่เรียกว่า Gini coefficientนะครับ
อันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดถึงความเท่าเทียมหรือความไม่เท่าเทียมส่วนสิทธิในการเลือกตั้งก็ต้องบอกว่าทุกคนจริงๆมีสิทธิเท่ากันอ่ะออกเสียงได้เท่ากัน1เสียง one man one vote อย่างนั้นอย่างไรก็ตามในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยพอเราแสดงอำนาจอธิปไตยตรงนี้ปั๊บเนี่ยหลังจากเลือกไปแล้วเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์อะไรอีกเลยใช่ไหมมันไม่อยู่ที่ส.ส.อยู่ที่ใครเลยกลายเป็นว่าเราได้ต้องไปก้มหน้าประลบประลบไปขอความเมตตาจากเขาเพราะงั้นทำอย่างไรให้เขามีสิทธิเท่าเทียมนั่นก็คือสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลในการดำเนินการของรัฐบาลและการตรวจสอบได้อันนั้นถึงแสดงถึงความเท่าเทียมกันตามหลักการของประชาธิปไตยครับครับเข้าใจนะครับเข้าใจค่ะค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคนรุ่นพวกเราเนี่ยค่ะว่าให้เข้าใจในประชาธิปไตยแบบเข้าใจจริงๆค่ะอาจารย์สักเล็กน้อยฝากให้อาจารย์ฝากถึงหน่อยค่ะประเด็นแรกเนี่ยมันก็ต้องอะไรอ่ะต้องเปิดใจกว้างศึกษาเนาะต้องเปิดกว้างอย่างคิดว่าสิ่งที่รู้มันถูกต้องเสมอไปเพราะบางทีเนี่ยเราจะไปสับสนระหว่างอุดมการณ์ประชาธิปไตยเช่นพูดถึงประชาธิปไตยนะกับรูปแบบประชาธิปไตยบางทีเราไม่เข้าใจว่าอ๋อมีการเลือกตั้งก็เป็นประชาธิปไตยแล้วแต่ความจริงยังไม่ใช่นะครับมันมีองค์ประกอบของประชาธิปไตยอยู่อีกหลายประการซึ่งผมคงจะไม่พูดถึงนะครับแต่อยากให้ไปศึกษาค้นคว้ากันดูว่าหลักการประชาธิปไตยมันมีอะไรอันที่สองเนี่ยนั่นคืออุดมการณ์อันที่สองเนี่ยรูปแบบที่แตกต่างกันไม่ได้หมายความว่าอันนั้นจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยเช่นบางประเทศเขามีประธานาธิบดีเขาเป็นประชาธิปไตยได้บางประเทศมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอันนี้พูดถึงเป็นประมุขแห่งรัฐนะก็เป็นประชาธิปไตยได้นะครับแต่ขณะเดียวกันมีพระมหากษัตริย์แต่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยก็มีนะครับมันก็มีเป็นรัฐกษัตริย์อย่างบรูไนเป็นต้นผมยกตัวอย่างเพราะงั้นมันไม่ใช่รูปแบบเท่านั้นที่เป็นตัวบอกว่าเราจะเป็นหรือไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับอย่างจริงๆอย่างที่พูดแล้วก็ในหลายประเทศเนี่ยการเลือกตั้งก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นประชาธิปไตยเสมอไปหลายประเทศการเลือกตั้งมันก็เป็นเผด็จการคือเผด็จการก็จัดให้มีการเลือกตั้งได้แต่ว่าสุดท้ายเผด็จการก็ควบคุมอำนาจหัวใจมันอยู่ที่หลักการประชาธิปไตยทั้งหมดเนี่ยได้ถูกนำมาใช้หรือนำมาปฏิบัติหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะงั้นรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะบางทีไปฟังเพียงผิวเผินบางส่วนแล้วก็มาทึกทักเอาว่านั่นคือใช่นี่คือไม่ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเข้าใจหลักการขณะเดียวกันตัวเองเนี่ยตัวของเด็กๆเยาวชนเองก็ต้องมีจิตวิญญาณความเป็นนักประชาธิปไตยคือไม่ใช่เผด็จการทางความคิดว่าตัวเองคิดถูกแล้วทำถูกแล้วเข้าใจถูกแล้วคุณต้องเปิดกว้างด้วยในทางความคิดนะครับไม่งั้นคุณก็ไม่ใช่จิตวิญญาณประชาธิปไตยคุณก็จะเป็นพวกเผด็จการทางความคิดแล้วก็จะนำสู่การเผด็จการของชนชั้นต่อไปในอนาคตค่ะครับผมขอบคุณอาจารย์มากนะคะครับขอบคุณครับนี่ก็ขอบคุณมากที่ให้ความรู้ผมนะครับ